โหน่าฉ่ำมากจะแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟิวก็จะมาแต่งหน้ากันนะบอกเลยนะคะว่าสำหรับช่อง Happy Channel นะคะคือน้องฟิวจะไม่ค่อยแต่งหน้ามาให้ดูนะแต่ว่าวันนี้พ่อขอมานะคะคลิปแต่งหน้าลงช่องไหนให้หน่อยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแต่งหน้ากันนะคะทุกคนแล้วคือตอนนี้น้องฟิวปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนก็จะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะคะก็วันนี้ที่จะมาแต่งหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่า Korea Soft Makeup มันก็จะเป็นฟิวคล้ายๆแบบว่า Igari Makeup เป็นแต่งหน้าแบบเบาๆแต่แต่งได้แบบสวยละมุนละมุนแต่งไปเรียนอะไรเงี้ยอยากให้ดูมันจะเป็นแบบอะไรประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นฟีลแบบว่าสีแบบ natural หน่อยเป็นสีแบบอ่อนๆ mood อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าน้องฟิลจะแต่งได้หรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันตาราสกินแคร์ของเรานะคะทุกคนก็จะมีเป็นมอยส์เจอไรเซอร์น้ำตบแล้วก็กันแดดถือว่าเป็นแบบว่าสกินแคร์แม้แต่น้องฟิลขอฉีดสเปรย์น้ำแรกคือเหมือนไปเห็นใน TikTok มาทุกคนเขาบอกว่าการฉีดสเปรย์น้ำแร่เป็นการเปิดผิวถ้าฉีดเป็นงั้นแหละฉีดพอแบบมีอะไรนะคะอย่างแรกน้ำตบนะคะอันนี้เป็นของอะไรอะฮาดัดระบุอันนี้ที่มันเป็นสูตรสีฟ้าพี่โฟอีฟเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะทุกคนโอเคพอลงเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนมอยส์เจอไรเซอร์ของ Skin Defeat อันนี้ต้องเพิ่งใช้กระปุก3นะทุกคนต่อมากันแดดนะคะทุกคนแคนเมกนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นสูตรสีม่วงโอ้เยอะมากโอ้โหนี่ทุกคนมันจะเป็นสีม่วงเห็นปะคิดอะไรอยู่เนี่ยฟิวเยอะเกินเอ้ยไม่มีอะไรอันนี้คือถ้ามันเหลือน้องฟิวก็เอามาทาคอคือรู้สึกว่าทาเยอะไปแล้วมันเหนื่อยคือแบบถึงเขาบอกว่าให้ทา2ข้อนี้มันช่วยกันแดดได้แต่คืนเนี่ยเราไม่ได้แต่งออกไปไหนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องทาเยอะขนาดนั้นโอ้โหอันนี้ขนาดไม่ทาเยอะเลยนะรู้สึกว่ามันยังล้นหน้าเลยอะ คือแบบลุคเนี้ยงานผิวเราต้องสวยทุกคนงานผิวต้องแบบฉ่ำใสโกลว์จริงนะแค่กันแดดก็โกลว์ไม่ไหวละโหหน้าฉ่ำมากคืนนี้มันจะแบบว่าปรับสีผิวให้มันสว่างขึ้นด้วยนะต่อมานะคะทุกคนเราเดี๋ยวก็จะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนนะคือแบบคอนซีลเลอร์ต้องมาหน่อยเพราะใต้ตาดำมากอย่างแรกนะคะทุกคนคอลเลกเตอร์ของ Beauty Lab คือแบบต้องแต่ใช้คอลเลกเตอร์ไม่มีไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าแบบการลงคอนซีลเลอร์ถ้าไม่มีแล้วแบบมันจะเปลี่ยนไปเลยอะถ้าไม่มีอะรอแห้งก่อนคือแบบไม่รู้นะว่าบางคนเขาแต่งยังไงต้องรอแห้งหรือเปล่าแต่น้องฟิวอยากให้มันรอแห้งมันแบบเซตตัวหน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนแต่งอะทุกคนแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกจริงๆนะบางคนบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ถูกอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่คนแหละสะดวกแต่งแบบไหนก็แต่งกันเลยแบบถ้าแต่งแล้วคิดว่าตัวเองแบบแต่งแล้วสวยก็แต่งไปเถอะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคือวันนี้เราเปลี่ยนมุมไงแสงมันจะแบบออร่ามากต่อมานะคะทุกคนคอนซีลเลอร์ไม่ต้องเยอะนะคืออันเนี้ยแบบมันให้งานผิวแต่แบบส่วนใหญ่ที่เขาแต่งอะหน้างานผิวเขาคือแบบหน้าเขาเนียนอยู่แล้วทุกคนพอแต่งแล้วมันก็จะแบบผิวสวยมากนะคือน้องฟิวหน้าค่อนข้างแบบมีรอยขรุขระขรุขระก็ทาไปบางๆดีกว่าเพราะถ้าหนาไปมันจะผิวไม่สวยอะมันจะโป๊ะอะแล้วเราก็เป่าค่ะนั่นแหละและประมาณนี้นะคะทุกคนก็แบบเป่าๆให้มันเป็นมูดๆหน่อยคอนซีลเลอร์ใต้ตาเกลี่ยถ้าน้องฟิวชอบใช้มือเกลี่ยมากกว่าพับอีกนั้นไม่รู้ทำไมโอเคพอได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อมางานผิววันนี้จะใช้เป็น Wake Me นะคะทุกคนนี้สี22 Natural นะคะกับ Skin Defeat สีฟ้าตลาฟานนะคะเบอร์01W นะคะ Warm Vanilla คือวันนี้เราจะไม่ใช้พับกดนะเราจะใช้นี้เหมือนแบบแปรงทาบ้านอะทุกคนจุ่มไปแล้วก็ปาดมันจะได้ไม่หนาเกินแต่ถ้าใครแบบอยากวอร์มให้มันแบบเหลือเนื้อน้อยก็ได้นั่นคือน้องฟิวเห็นทิกเนี้ยของใน TikTok ที่เขาบอกเนี่ยทำแบบนี้แล้วว่าเนื้อมันจะไม่หนาและได้งานผิวสวยซึ่งเหมือนน้องฟิวเคยทำไปแล้วแล้วแบบมันก็สวยจริงนี่อะไรประมาณนี้เอามาใช้พับนะคะกดคือตอนนั้นน่ะน้องฟิวไลฟ์สดใน TikTok มีคนบอกว่าเฮ้ยอย่าตบแรงนะเดี๋ยวสิวจะขึ้นไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า
แต่เวกเมย์มันดีตรงที่ว่าเหมือนเนื้อมันจะมันนะแต่จริงๆมันไม่ได้มันต่อมาสกินดิฟิกนะคะทุกคนอันนี้น้องฟิลขอแบบปกปิดข้างๆเพราะสกินดิฟิกสีฟ้าทุกคนปกปิดดีมากคือน้องฟิลมีรอยแบบว่าเหมือนรอยปานเก่ามาข้างๆอ่ะแล้วแบบมันจะแบบดำๆหน่อยต่อมาเราจะมาเขียนคิ้วคือคิ้วว่าเป็นงานที่ยากมากสำหรับน้องฟิลเพราะว่าสีคิ้วว่าน้องฟิลมันเข้มนุ่มโทนเข้มแล้วแบบมันจะดูไม่ซอบอ่ะมันจะดูหน้าโหดอ่ะอันนี้เขียนแบบน้องฟิลจะเขียนแบบแนวตรงเลยนะตรงแบบปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะคือประมาณนี้อ่ะก็ได้ประมาณนี้ใช่ไหมยันน้องฟิลหยิบอันนี้แป๊บนึงนี่นะคะทุกคนมันเหมือนแบบว่าที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะทุกคนของแคนิกเหมือนกันนี่คือน้องฟิลจะมาระบายทำให้มันเป็นทรงใดๆกรุบกริบทำให้มันแบบดูมีอะไรอ่ะทุกคนเก็ตฟิลป่ะคือจริงๆนะสีคิ้วอ่อนมันจะทำสวยทุกคนแต่เนี้ยสีคิ้วเข้มมากมันก็จะแบบทำแล้วมันจะไม่ละมุนอ่ะนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับงานคิ้วต่อมางานตานะคะทุกคนบอกเลยนะว่าสีอาจจะซอฟต์มากสีมันจะแบบนี่คือทาแล้วหรอนะคะวันนี้ใช้เป็น ODBO นะคะทุกคน405จะเป็นฟีลแบบ natural มากนะคะทุกคนใช้สีอ่อนสุดนะคะทุกคนสีตรงนี้ทาไปเลยรอบเปลือกตาเลยนะคะทุกคนเนี่ยสีมันจะได้ประมาณเนี้ยสีมันก็แบบไม่ได้ฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นนะแต่คือสีในกล้องมันอาจจะแบบดูเข้มหน่อยจริงๆมันไม่เข้มนะพอลงสีพื้นเสร็จนะคะทุกคนก็เอาสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะเป็นสีล่างนี้นะคะทุกคนทำเงาข้างๆนิดเดียวพอไม่ใช่ข้างๆเนี่ยตรงแบบห่างตานิดเดียวให้แบบมันดูแบบมีอะไรแค่นี้แล้วก็อีกข้างนึงด้วยต่อมานะคะน้องฟินจะมาทำเงานะคะทุกคนเงาข้างล่างตรงใต้เปลือกตาอันนี้ไม่ต้องเข้มมากนะคะทุกคนแต่คือสีอะต้องแบบออกเทาๆน้องฟินจะใช้อันนี้นะคะทุกคนเป็นเชดดิ้งของ Peripera นะคะทุกคน403ก็สีตรงกลางมันอะมาทำตรงนี้มันก็จะดูแบบเฮ้ยตาโตขึ้นอะไรประมาณนั้นต่อมาเราจะมาทำดอลลี่อายนะคะทุกคนน้องฟิวจะใช้นี้นะคะทุกคนเป็นของจูดี้ดอลคือน้องฟิวอ่ะจะเอาตัวแป้งอ่ะมาจุ่มสีนี้สีขาวนะคะแล้วก็วาดใต้ตาแบบไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าแบบลูกเนี้ยคือดอลลี่อายมันไม่ได้ชัดถ้าแบบคนไม่มีนะแต่ถ้าคนมีมันแบบจะชัดเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเห็นปะมันจะดูแบบหนูมีดอลลี่อายอ่ะทุกคนเก็ตฟิลไหมเลิศเราก็ต้องหาแปรงนะคะทุกคนมาทำเงาดอลลี่อายอีกก็ใช้อันนี้เลยนะคะพาเลตเดิมเลยทำเงาแต่คือถ้าลุคปกติน้องฟิลจะใช้ดิสอเขียนคิ้วทำเป็นเงานะแต่ว่าสำหรับลุคนี้ดิสอเขียนคิ้วมันจะอาจจะแบบเข้มไปนี่อะไรประมาณนี้นะคะนี่หรือว่านะคะขี้เกียจแบบว่าขี้เกียจล่างมันใช้ปากกาดอลลี่อายนะคะทุกคนของ E2D นะอันนี้เป็นสี natural ทำไมไม่ใช้นี้เนาะง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยเอาฝั่งโทนสีอย่างเงี้ยปัดไปเลยมันจะแบบมีเงาง่ายๆสบายๆแล้วก็ถ้าคิดว่ามันแบบโหมเมคไปก็เช็ดแปรงเกลี่ยแล้วมันก็จะสมูทได้เขาบอกเลยนะลุคเนี้ยคือมันเบาแต่ว่ามันแต่งละเอียดแต่งนานมากต่อมาลุคนี้ต้องกรีดอายไลเนอร์นะคะทุกคนแต่เราจะใช้แบบอายไลเนอร์ที่มันเป็นฟีลแบบดิสอเขียนคิ้วก็ได้แบบไม่เอาแบบเป็นอายไลเนอร์หนามาทุกคนเพราะว่ามันจะเข้มเกินอันนี้ก็ขีดแบบไปเลยให้ตามันจะโตอะแล้วก็กรีดขึ้นมาตรงเปลือกตาหน่อยทุกคนไม่ต้องเยอะนะเห็นไหมตาก็จะแบบดูป๊อปขึ้นมานี่ประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คืองานตาเราอะเกือบเสร็จแล้วแต่ว่าลืมแล้วมาสคาร่าถูกต้องคือช่วงงานแต่งหน้าน้องฟิวจะล้าแบบมาสคาร่ามากเลยนะเพราะขนตาน้องฟิวหลุดดูเห็นปะมันหายไปเลยคือแบบถ้าละได้ก็จะละแต่ว่าลุคนี้มันต้องแบบมันต้องมีแล้วถ้าทุกคนเห็นนะแต่งหน้าใน TikTok มันก็จะแบบ
ทำไมไม่มีขนตาคะทำไมไม่ปัดมาสคาร่ากันเลยคะขนตาไม่มีให้ปัดอันนี้นิดเดียวพอแล้วทุกคนอันนี้ใช้เป็นของ Maybelline นะคะทุกคนมาต่อมาอีกฝั่งนึงโอเคประมาณนี้ขนตาลาก็ปัดบึ๊บบึ๊บนิดเดียวนี่อะไรประมาณนี้อันนี้คืองานตาเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะภูมิใจเพราะว่าตาเนี้ยสวยมากน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นสุดๆต่อมานะคะทุกคนไลจมูกกันจะใช้ไปขอบเพอริเพล่ากับจูดี้ดอลนะคะเดี๋ยวน้องฟิวขอใช้ตัวเพอริเพล่าก่อนเพราะน้องฟิวอ่ะชอบใช้มากนะคะใช้สีบนนะคะทุกคนสีสว่างสุดคือวันนี้มันจะเป็นคูลโทนก็ไม่คูลโทนจะวอร์มโทนก็ไม่วอร์มโทนแล้วก็สีกลางเคลื่อนเนี่ยจะเป็นฟิวแบบว่างานเห็นดั้งชัดๆเลยคอนโทรต้องจึ้งเท่านั้นจริงนะแต่งแบบนี้ไปโรงเรียนก็ได้นะทุกคนคือแบบมันเบามากเบากว่าที่น้องฟิวแต่งแบบไปโรงเรียนปกติอีกอะแต่ว่าถ้าใครจะแต่งแบบต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบละเมียดละไมอะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมองหน้าโตคือเห็นดังไหมทุกคนดังมันจะแบบชัดเจนมากจริตกรุบกริบโอเคเสร็จแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะใช้แบบว่าเฮ้ยปองแปลงมาทำแบบจมูกเราสว่างๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่คือไม่ต้องเยอะนะทุกคนเพราะน้องฟิวรู้สึกว่าใช้จูดี้ดอลอะแบบมันเป็นคาบตรงจมูกแบบปัดๆเห็นป่ะคือแค่เนี้ยคือแบบหน้ามันจะป๊อปมากเหมือนแบบไม่ได้แต่งหน้าไหนจริงแล้วคือแต่งนานมากเห็นป่ะต่อมานะคะทุกคนทำฝอยเสน่ห์ตามเล็บนะคะฝอยเสน่ห์จะอยู่ตรงนี้แต่น้องฟิวขอตรงนี้ด้วยน้องฟิวชอบตรงนี้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนต่อมาแก้มแก้มมันจะสีไม่เข้มไปแต่ว่าก็ยังมีสีอยู่อันนี้จะใช้เป็นของเพอริเพล่านะคะทุกคนสี07จะเป็นฟีแบบนมนมสีน่ารักมากก็ปัดไปตรงแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนช่วงตรงนี้อย่าเลยตรงนั้นไม่งั้นมันจะเป็นตุ่นลิงเห็นไหมว่าสีมันจะแบบชมพูนิดนิดแต่ก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นน่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่แบบของจริงมันคือสีน่ารักมากเฮ้ยทาไปเยอะเลยนะเพราะสีเนี้ยคือแบบสีมันไม่ได้เข้มมากทุกคนแต่คือแบบถ้าทาไปเยอะมันจะค่อยๆแบบไล่ระดับให้มันน่ารักน่ารักขึ้นอันนี้ต้องปัดตรงจมูกด้วยนะคะทุกคนเห็นปะสีมันจะแบบน่ารักมากมากน่ารักปะโอเคทุกคนแก้มเราได้สีประมาณนี้แล้วใช่ไหมมันจะแบบว่าจะเรียกว่าไงอ่ะจะสีแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะแต่ว่ายังไม่พอเราต้องเข้มกว่านี้นิดนึงนี่เดียวจริงๆนี่นะคะทุกคนใช้เป็นบัตรดีออสีชมพูเนี่ยปัดเข้าไปนะคะเอาบัตรนิดเดียวพอนะเดี๋ยวมันจะเข้มเกินเห็นว่าเห็นความชมพูไหมทุกคนให้แก้มมันแบบชมพูขึ้นมาจากระดับเดิมนิดนึงแต่มันก็ยังคงความแบบธรรมชาติอยู่นี่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนพอเสร็จแล้วน้องฟิวก็จะผสมอีกนะคะเป็น for you two นี้นะคะทุกคนเป็นบลัชนะคะเอานิดเดียวพอนะทุกคนนิดเดียวแบบเดียวพอแล้วก็เบลนนะคะเบลนเข้าเบลนออกสีมันดูแบบเลื่อนละเลื่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบเข้มกว่าจุดอื่นถ้าคิดว่าเหลียวว่าโอเคแล้วก็โอเคนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะต่อมาอย่างสุดท้ายคือปากปากคือเขาจะเป็นสีแบบว่าเนื้อแมตต์แมตต์หน่อยเป็น for you two รุ่นนี้สี10 40ทาไปข้างในนิดเดียวแล้วค่อยเบลนออกมาแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนขอบปากด้วยน้องฟิวลืมที่เขียนขอบปากก็ for YouTube เหมือนกันนะคืออันเนี้ยมันจะไม่ฉ่ำนะทุกคนงานลิปอันนี้คือมันจะแบบไม่ฉ่ำเลยต่อมานะคะจะใช้เป็นของซุปเปอร์ชีทนะคะทุกคนสีโตเกียวทาไปข้างในอีกทีนึงแล้วก็เบนแล้วก็อีกอันนึงนะคะทุกคนเป็นสีนิวยอร์กสีออกติดส้มๆหน่อยเพราะไม่งั้นหน้ามันจะชมพูไปทุกคนจะเลี้ยวตาดาเป็นไงคะทุกคนก็จะเป็น Korea Summit Up นี่ก็จะเป็นสาวแบบเฮ้ยสา
เสาหวานมากทุกคนดูค่ะลุคมันอาจจะแบบธรรมชาติมากคือบอกเลยนะว่าธรรมชาติกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือคิ้วมันก็แบบไม่ได้เข้มมากตาก็แบบไม่ได้เข้มแต่มันก็ยังมีดอลลี่อายให้ดั้งโด่งแก้มแบบละเลื่อปากสีธรรมชาติเป็นไงสวยปะเป็นแบบสวัสดีค่ะมาทำงานมาสมัครงานค่ะสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไปโรงเรียนก็ได้นะคือครูเขาก็แบบน่าจะแบบเว้นให้นะคือมันแบบธรรมชาติมากคือสีแบบไม่ได้เข้มกีตาร์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฉ่ำมากทุกคนบอกเลยอันนี้คือเป็นครั้งแรกของน้องฟิลที่แต่งลุคนี้เหมือนกันนะคะทุกคนมาแต่งพร้อมทุกคนแล้วคือแบบสวยมากสวยแบบฉ่ำมากไม่คิดว่าตัวเองจะแต่งได้ทุกคนลุคแบบนี้คือปกติอะแต่งน้อยน้องฟิลแต่งไม่รอดเลยคือแบบต้องแต่งแบบดอลลี่อายหนักกิตเตอร์แน่ๆแต่คืออย่างเงี้ยแล้วแบบสวยมากทุกคนก็ลองไปหาแต่งตามดูนะคะทุกคนสำหรับลุค Korea Soft Makeup นะคะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย